นะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณตลาดกรุงศรีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมบรรยากาศภายในตลาดกันด้านหน้าก็จะเป็นรั้วซุ้มมีปืนใหญ่ตั้งไว้นี่นะครับผมไปเก๋มากเลยครับเขาใช้ซุ้มเข้ามาภายในบริเวณตลาดนะครับนี่กำลังเล่นคลิปอยู่นะครับอีกที่นึงที่เรียกที่นี่ก็จะเป็นนี่ครับอยุธยาไนท์มาร์เก็ตด้านหน้าเนี่ยก็ยังไม่มีร้านรวมเท่าไหร่นะครับตอนนี้ดนตรีแยกซ้ายแยกขวามีดนตรีทั้งหมดเลยนะครับผมจะให้ชมบรรยากาศโดยรวมนะครับว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างจะมีตรงมุ้งสดข้างก็ตรงแปดยินดาบผมชอบไอเดียการเอาสุ่มมาทำเป็นกลมไปนะครับที่นี่ก็จะมีนี่นะครับสำหรับให้นั่งทานอาหารก็จะมีชาบูกะปิหอยทอดผัดไทยราดหน้าก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูไก่ทอดอันนี้ก็จะเป็นรูปของนักรบนี่นะครับอันนี้ก็จะมีให้นั่งเรือนะครับนี่ก็เป็นข้าวโพดย่างนะครับนักท่องเที่ยวไปนั่งชมบรรยากาศ
าศดีครับอากาศไม่ร้อนด้วยเดี๋ยวดูฝั่งนู้นดีกว่านะครับฝั่งนู้นก็จะมีพวกของกินเยอะหลายร้านก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับเดินเข้าไปก็จะไปเจอกับประตูเป็นประตูเมืองนะตลาดที่นี่จะเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ
แต่9โมง